สวัสดีครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ไทยครับอยู่กับผมนายชัดเจนวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่ยังไม่ เปิดตัวนะครับอยู่ในช่วงของการทดลองปลูกในหลายๆพื้นที่อยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์นะครับมาจากทีมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับตำบลป่าคายจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจากพี่เก่งของผมนี่เองนะฮะท่านก็แบ่งมาให้ผม2กิโลนะครับนะครับ2ถุงนอกถุงละโลนะครับข้าวเหนียวตัวนี้เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับชื่อก็ยังไม่เป็นทางการยังไม่มีชื่อนะครับเอาก็เราก็มารู้ลักษณะเด่นเขาก่อนเนาะนะครับที่ติดมาข้างถุงเลยนะฮะที่ติดมาข้างถุงเลยนะครับบอกว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนะครับอายุประมาณนะครับอายุโดยประมาณคือ120วันนะครับ120วันโดยประมาณแสดงว่าเขาเป็นข้าวเหนียวไม่ไวแสงนะครับเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ไวแสงสามารถปลูกได้ตลอดปีเพราะว่าเขามีอายุกำหนดไว้ชัดเจนนะครับ120วันต้นเตี้ย100ถึง120เซนติเมตรระดับนี้ไม่มีล้มแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นเตี้ยเม็ดนิ่มเม็ด10เม็ด20นิ่มก็เท่ากับคล้ายๆกับน่าน59หรือเปล่าไม่มั่นใจนอกระดับความสูงนะนะอันนี้คือติดกระสอบมาเนาะผลผลิตสูงครับ1ตันถึง1ตัน300กิโลต่อไร่นะครับต้านทานโรคและแมลงได้ดีนะครับเมล็ดข้าวเปลือกคล้ายกอขอ6คล้ายกอขอ6ก็แสดงว่าเป็นข้าวเหนียวเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงนะครับแล้วก็เป็นข้าวไม่ไวแสงปลูกได้ตลอดทุกฤดูนะเขาเขียนไว้ตัวสุดท้ายเนาะอันนี้คือข้าวเหนียวไม่ไวแสงแต่นะครับเม็ดคล้ายกอขอ6น่าสนใจนะครับก็เรื่องรสชาติกลิ่นหอมก็ไม่ได้ระบุนะครับแต่ผมลองกัดก้นเม็ดดูแล้วหอมนะครับหอมถือว่าเป็นข้าวหอมเลยล่ะขนาดยังไม่ได้กินนะผมลองกัดดูนะฮะผมวันนี้ผมจะทําการคัดนะครับทําการคัดให้ทุกท่านดูเนาะว่าใน1โลเนี่ยนะครับผมจะคัดเอาพวกเมล็ดที่มีปัญหาออกนะครับคือเม็ดที่เป็นด่างเม็ดด่างเม็ดลายจากเชื้อราเนาะเม็ดที่ไม่สมบูรณ์เม็ดรีบนะครับเม็ดข้าวที่แบบไม่เต็มนะก็จะพยายามคัดออกด้วยตาเปล่าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปซาวน้ำเกลือกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะนำไปทำการแช่เนาะนะครับเราไปดูกันฮะวิธีการนะครับดูคร่าวๆและการโคลสอัพใกล้ๆว่าข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ตัวนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเราไปชมกันฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิป ต่อไปนะครับเราไปดูกันเลยนี่นะครับเป็นลักษณะของเมล็ดเนาะดูกันใกล้ๆเลยนะฮะนี่ฮะเปลือกก็ค่อนข้างเหลืองเข้มนะครับเหลืองเข้มเลยทีเดียวสำหรับเปลือกเขาเนาะนี่นะครับนี่นะฮะผมก็จะพยายามคัดเม็ดอย่างนี้ออกนะครับอันนี้คือเม็ดข้าวไม่สุกแก่เนาะเม็ดโคนรวงอะครับมีตรงไหนอีกดูช่วยกันนะฮะนี่อันนี้ก็คือเม็ดด่างเม็ดลายนะครับผมก็จะพยายามคัดออกก็ดูไปนะครับก็จะพยายามคัดด้วยตาเปล่าก่อนเนาะแล้วค่อยไปซาวน้ำเกลือคัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สภาพโดยรวมนะครับนี่ฮะเม็ดค่อนข้างเหลืองเข้มเนาะนะครับมีความคล้ายกอขอ6นะครับเม็ดยาวก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้เวอร์เนียร์มาวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บคัดเก็บพวกเม็ดมีปัญหาออกก่อนครับนี่คือความยาวของเมล็ดนะครับข้าวตัวใหม่ที่เราได้มาเนาะผมวัดความยาวของทุกท่านดูเนาะยาว 10.95 มิลลิเมตรนะครับนะครับ 10.95 นะครับมิลลิเมตรมิลนะครับมิลเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของเมล็ดกันครับว่ากว้างประมาณไหน
อันนี้คือการวัดมุมของความกว้างเมล็ดนะครับเมล็ดกว้างอยู่ที่ 2.66 มิลลิเมตรนะครับยาว10มิลนะครับกว้าง 2.6 มิลนะครับครับอันนี้คือความกว้างความยาวของข้าวนะครับข้าวตัวใหม่นะครับไปลองวัดอีกเมล็ดนึงเนาะอันนี้เพื่อนะครับเพื่อถัวเฉลี่ยโดยรวมเนาะว่าอีกเมล็ดนึงจะเป็นยังไงครับผมอีก1เมล็ดเนาะนะครับเมล็ดที่2นะครับก็มาดูความยาวของเมล็ดเนาะ 10.23 มิลนะครับ 10.23 มิลลิเมตรนะครับ10มิลเท่ากันนะครับความยาวนะครับเมล็ดที่2แล้วมาดูความกว้างของเมล็ดนี้กันฮะครับผมเมล็ดนี้ก็นะครับหนีบที่ความกว้างนะครับจากสันนึงอีกไปถึงไปประกบอีกสันนึงเนาะจากท้องเมล็ดไปถึงหลังเมล็ดนะครับปรากฏว่าความกว้างได้ 2.68 นะครับอันนี้คือเมล็ดที่2นะครับเมล็ดแรกได้ 2.66 เนาะครับ 2.6 มิลนะครับเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันอันนี้คือลักษณะของความยาวและความกว้างของข้าวเมล็ดใหม่พันธุ์ใหม่ตัวนี้นะครับ2เมล็ดนะครับก็คงจะพอแค่นี้เนาะนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับก็วัดความยาวความสูงกันไปแล้วนะครับความยาวความกว้างไปแล้วก็นะครับนี่ฮะพาทุกท่านมาดูชัดๆนะครับข้าวเหนียวตัวใหม่ล่าสุดนะครับยังไม่มีชื่อนะครับยังไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าผมได้รับให้มาทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็มาลองดูกันฮะว่าข้าว2กิโลนี้นะครับจะผลผลิตอะไรยังไงได้แบบไหนนะผมจะทำการไปตกกล้านะครับตกกล้าแล้วก็ปักดำด้วยคนนะครับข้าว2กิโลไม่รู้ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะพยายามทำการคัดเมล็ดพันธุ์เนาะจะดำเป็นแถวนะครับจะดำเป็นแถวเพื่อให้เห็นนะครับว่าข้าวตัวนี้นะครับแตกต่างจากข้าวตัวอื่นยังไงบ้างนะครับเนาะแล้วก็จะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ทุกท่านได้ชมผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับชัดเจนพันข้าวนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดตามไว้นะฮะนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะฮะนะครับข้าวเหนียวตัวใหม่ล่าสุดนะครับยังไม่มีชื่อนะครับปลูกได้ทั้งนาปีนาปรังนะครับอายุ120วันนะครับแต่ว่าเม็ดสีเหลืองเข้มนะครับเม็ดเปลือกเม็ดเมล็ดข้าวเปลือกคล้ายกอขอ6นะครับก็คือว่าแสดงว่าเป็นเปลือกเหลืองเข้มนะครับเราดูกันก็เข้มนะครับเข้มความยาวนะครับความยาวของเมล็ดก็10มิลนะครับความกว้างของเมล็ดก็ประมาณ2มิล2มิล6นะครับ 2.6 มิลนะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดยาวเนาะเม็ดค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าสีเหลืองเข้มนะครับผลผลิตก็คนคิดค้นพันธุ์ก็การันตีไว้ที่ตันนะครับตันอัพโหถ้าได้ตันอัพนี่ถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะว่าผมจะมาปลูกในพื้นที่กาฬสินธุ์นี้จะได้สักกี่กิโลนะครับสำหรับข้าว2กิโลเนาะคันข้าวปลูก2กิโลแต่ตอนนี้ครับผมก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์ใหม่ชื่อผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าข้าวตัวใหม่ยังไม่ได้รับการรับรองเนาะก็อยู่ในระหว่างการปลูกทดสอบในพื้นที่ต่างๆอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการปลูกทดสอบอยู่ก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองนะครับอย่างจริงจังก็เลยยังไม่ปรากฏชื่อนะครับอย่างชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวที่ผมทำการคัดนะครับเอาเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับเมล็ดเบ็ดบิดเบี้ยวเมล็ดแตกหักเมล็ดด่างเมล็ดลายนะครับเอาที่มีปัญหาออกนะครับก็นะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือข้าวเม็ดด่างเม็ดลายเม็ดไม่เต็มแล้วเม็ดหักนะครับที่มีปัญหาเนาะก็จะมีบางส่วนที่สังเกตเห็นก็จะเป็นข้าวที่มีหางเนาะนะครับบางเม็ดจะมีหางยาวนะครับก็นิดหน่อยครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดลายเนาะที่เกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อราเม็ดลายเม็ดด่างนะครับก็คัดออกครับนี่เอาไปเกลือไก่นะครับเอาไปให้กันที่เหลือก็2กิโลนะครับก็จะทำการไปนำไปตกกล้านะครับตกกล้าจะทำการโดยการซาวน้ำเกลืออีกรอบนึงนะครับซาวน้ำเกลือรอบนึงแล้วก็ค่อยเอาไปนะครับแช่บ่มนะครับแช่ก่อน24ชั่วโมงแล้วก็ไปบ่มอีกสักคืน2คืนแล้วค่อยทำไปหว่านในแปลงกล้านะครับ
2กิโลก็ไม่รู้ว่าจะปลูกได้กี่งานนะครับก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นการไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ